วันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางของเราที่ทุ่งนาที่ตั้งอยู่กลางชนบทอันห่างไกลท่ามกลางความเงียบสงบและความเขียวขจีของทุ่งนาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาความรู้สึกสงบสุขที่ดูเหมือนจะครอบงำพื้นที่นี้มีเพียงเสียงลมพัดผ่านและเสียงของธรรมชาติที่เข้ามาแทนที่ในวันหนึ่งที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เดินเข้าไปในทุ่งนาเพื่อเริ่มงานการพูดคุยและเสียงหัวเราะทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่แล้วความเงียบสงบก็เริ่มกลับมาเป็นเสียงสะอื้นที่แปลกประหลาดดังมาจากที่ไหนสักแห่งชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติหลังจากการเก็บเกี่ยวกลางคืนในทุ่งนาเริ่มกลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่เสียงที่เคยสงบกลับกลายเป็นเสียงกระซิบและเสียงสะอื้นที่ชัดเจนมากขึ้นชาวบ้านเริ่มเห็นภาพลักษณ์ของหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นแลอยู่เหนือทุ่งนาทุกคนต่างกลัวและสงสัยว่านี่คือวิญญาณของใครในคืนหนึ่งชาวบ้านตัดสินใจไปหาผู้เฒ่าหมู่บ้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เฒ่าเล่าถึงตำนานของผีทุ่งนาที่เคยมีการพบเห็นมาแต่โบราณเขาบอกว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตจากความทุกข์ยากและมีความผิดหวังกลุ่มชาวบ้านตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับผีทุ่งนาพวกเขาเริ่มการสำรวจในทุ่งนาในเวลากลางคืนพร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นพวกเขาใช้เครื่องมือธรรมดาและเครื่องรางเพื่อปกป้องตัวเองในขณะที่กลุ่มชาวบ้านเดินทางผ่านทุ่งนาพวกเขาพบกับผีทุ่งนาในที่สุดวิญญาณของหญิงสาวปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหมอกหนาและแสงที่แปลกประหลาดเธอเริ่มเปิดเผยเรื่องราวของเธอและความเจ็บปวดที่เธอประสบในชีวิตชาวบ้านพยายามที่จะปลดปล่อยวิญญาณของหญิงสาวจากความทุกข์พวกเขาทำพิธีกรรมและถวายของบูชาในทุ่งนาเพื่อให้หญิงสาวเป็นวิญญาณที่ได้ไปสู่สุคติการปฏิบัติพิธีกรรมเต็มไปด้วยความศรัทธาและความหวังหลังจากพิธีกรรมวิญญาณของหญิงสาวก็ค่อยๆหายไปจากทุ่งนาทุ่งนาเริ่มกลับมามีความสงบและสวยงามเหมือนเดิมชาวบ้านรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและความสงบที่กลับคืนมาจากเรื่องนี้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการให้ความเคารพและการรักษาความสงบในทุ่งนาเรื่องราวของผีทุ่งนาเป็นบทเรียนที่ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแต่ยังเสริมสร้างความเข้าใจในธรรมชาติและวิญญาณที่อยู่รอบตัวพวกเขาการเดินทางของทุ่งนาที่เราได้เดินทางกันได้สอนให้เรารู้จักกับความสำคัญของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านยังคงรักษาความสงบและเคารพพื้นที่นี้ต่อไปพร้อมกับเก็บรักษาตำนานและเรื่องราวของผีทุ่งนาให้คงอยู่ในความทรงจำของทุกคน